ไปต่อกันที่พลเอกเดชาเหมกระสีครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF ซึ่งท่านเองก็ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยท่านกฤตภาคากิจเลขานุการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับไปร่วมกันส่งให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 7-12 พฤษภาคมวันนี้วันที่6นะเรียกว่าเดินทางเช้าวันนี้ครับเตรียมตัว1คืนพรุ่งนี้แข่งเลยฟิตอยู่แล้วนะครับไปแข่งที่ปุตราจายามาเลเซียเมืองหลวงใหม่เขานะครับท่านเองเนี่ยก็กล่าวให้โอวาทนะครับแก่คณะนักกีฬาเสือภูเขาทีมชาติไทยครับเป็นขวัญและกำลังใจต้องใช้คำว่าสบายสบายแบบตึงๆมาตึงๆก็คือเสื้อผ้าตึงว่าฟิตมากถูกครับนะฮะร่างกายดีที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่างานนี้นะครับไปแข่งขันที่มาเลเซียเนี่ยดาวฮิลหญิงจ่าเอกหญิงวิภาวีดิคาเบเลสครับเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยที่จะต้องไปป้องกันแชมป์ในรายการนี้ครับอันนี้น่าสนใจส่วนดาวฮิลชายนี่น้องเบสนะครับเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับเจ้าของแชมป์เอเชีย2สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก2สมัยแต่ที่เหลือครับคุณนัทครับว่ากันว่าคู่แข่งนี่เก่งๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะครับในรายการนี้หรือแม้กระทั่งในการครอสคันทรีรายการอิลิมิเนเตอร์รายการครอสคันทรีทีมรีเลย์พวกนี้เราเจอศึกหนักแน่นอนครับผม